ห็ดเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบขยะแขยงเลยอ่ะเก็บมันตายอดตายอยากสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนล ว่าจะไม่จับเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการพูดแล้วนะคะแต่ว่าฟังทีไรมันไม่ใช่อ่ะคือคิดว่าหลายๆคนหลายๆท่านคงจะดูคลิปนี้ฟังคลิปนี้ของป้าแกมาแล้วนะคะที่ว่าด่าคนเก็บเห็ดนะคะแล้วทีนี้ต้นคลิปของแกน่ะแกเอาคลิปเราแต่ว่าเป็นเสียงแค่เสียงนะคะเอามาเปิดนะคะแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วแกก็บอกว่าคลิปเนี้ยแกมาจากเยอรมันซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคลิปเนี้ยเป็นของดิฉันแล้วเสียงนี้เป็นเสียงของดิฉันนะคะซึ่งดิฉันไม่ได้อยู่เยอรมันนะคะเปลี่ยนข้อมูลใหม่นะคะป้าดิฉันอยู่ประเทศอังกฤษค่ะไม่เคยไปเยอรมันเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ผัวรวยนะคะแล้วก็เคยเข้าป่าขำๆนะคะไม่ได้ไปเก็บเห็ดเดี๋ยวมาฟังดูนะคะคนบอกว่าเมียฝรั่งแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีงานทำนะชอบพอว่างปุ๊บไม่มีอะไรจะทำเข้าป่าหาเห็ดหาเก็บเห็ดเก็บหอยเก็บกุ้งเก็บปลาผู้หญิงกลุ่มเนี้ยไปเป็นกลุ่มที่ทำให้เมียฝรั่งส่วนใหญ่ที่เขาไปอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้คนประเทศนั้นๆกล่าวหาว่าคนไทยชอบเข้าป่าเก็บเห็ดทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้นๆที่ไปอยู่จนมีกฎหมายขึ้นมาว่าห้ามเข้าป่าเก็บเห็ดว่าสั้นแหมมันอีหลีบอกนะเอ๊ะเข้าป่าเก็บเห็ดมันผิดอยู่บ่ผิดมองใดว่าบ่เข้าใจแหมเฮ้ยอ่ะแล้วก็จะพูดให้เข้าใจกันนะคะว่าการเก็บเห็ดของสวีเดนกับเก็บผลไม้ป่าเนี่ยเขามีกันมาเป็นพันปีและที่เสียงที่พวกคุณได้ยินเนี่ยเป็นเสียงจากเยอรมันนะคะคือตอนนี้เยอรมันเนี่ยออกกฎหมายห้ามเก็บเห็ดถ้าคุณได้เห็นคนไทยเก็บเห็ดเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบขยะแขยงเลยอ่ะเก็บเหมือนตายอดตายอยากเก็บกะรวยท้ายรถปิดไม่ได้เก็บกันทีเป็นร้อยโลนี่ต่อละคนนะคือเก็บไม่ให้เหลือให้เจ้าของบ้านเลยแล้วที่สำคัญนะมันต้องทิ้งเชื้อเห็ดไว้ให้เขาด้วยนี่เก็บหมดนะคะเล็กๆแบบมันจะมี 3-4 ขนาดขนาดโตเต็มวัยกับขนาดไล่เลี่ยกันแล้วก็กลางๆแล้วก็เพิ่งเกิดจากท้องคือที่สวีเดนก็ไม่ได้ต่างจากเยอรมันหรอกค่ะหรือหลายๆที่อีกเราพวกมึงเนี่ยฮะเก็บเขาจนชิบหายอ่ะพวกมึงเข้าใจคำว่าเชื้อเห็ดไหมที่มึงต้องเหลือไว้สำหรับปีถ่อต่อมาฝรั่งนะเขาเก็บเนี่ยเขาเก็บตะกร้าน้อยๆเก็บแค่พอกินแล้วเขาก็เก็บขนาดเดียวคือขนาดโตเต็มใบค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคือในการที่แกด่า คนเก็บเห็ดมันไม่ถูกต้องอ่ะนะทำให้รู้เลยว่าข้อมูลแกไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนนะคะถึงมีคนตั้งฉายาว่าเยเพนด่าเมียฝรั่งนะคะซึ่งเมื่อก่อนแกไม่มีฉายานี้นะคะฉายาแกก็คืออย่าเพนด่าเจ้านะคะด่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะแกด่าแบบไม่ปัญญาปัญญังด่าไม่มีดีเลยนะคะซึ่งเธอเป็นคนไทยนะคะจนญาติพี่น้องพ่อแม่ที่เมืองไทยตัดขาดช่วงนั้นพีคมากนะคะดิฉันก็ตามฟังอยู่นะคะเรื่องที่ด่าเจ้าแล้วทีนี้
แกก็ห่างหายไปจากชีวิตดิฉันก็ไม่ได้ติดตามแล้วก็มาเจออีกทีก็คือเฮ้ยเริ่มด่าเมียฝรั่งเฮ้ยเริ่มมีคนชื่นชอบก็งงใจนะคะคือก็ไม่ว่ากันอะใครชอบใครก็ชอบไปนะคะแต่ว่าที่มันยังติดและฝังแน่นในสมองในความคิดในความรู้สึกของดิฉันก็คือและน่าจะเป็นในอีกหลายๆคนก็คือยายคนนี้ยายป้าคนนี้แกด่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนั้นก็ไม่พาดพิงเนาะทีนี้เอามาเรื่องด่าเมียฝรั่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของแกน่าจะเป็นคอนเทนต์ของแกแต่ว่าคอนเทนต์ที่แกหยิบมาเล่าก็คือการเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดแล้วคลิปเสียงต้นทางที่แกเอามาแกก็บอกผิดประเทศอีกนะคะคือแกไม่ได้ศึกษาข้อมูลในการที่แกจะมาเล่าเลยนะคะและอีกอย่างที่แกบอกว่าคนไทยไปเก็บเห็ดไปเก็บทีเป็นคันรถนะคะใส่ในท้ายรถจนปิดไม่ลงเฮ้ยคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถ้าคนไทยที่เป็นเมียฝรั่งเก็บเมาะแม่ๆเขาก็แค่เก็บไปทำอาหารไปปรุงอาหารนะคะส่วนพวกที่เก็บจนปิดไม่ลงเขาเก็บไปขายเว้ยเฮ้ยแต่มันไม่ใช่คนไทยไม่ใช่พวกเมียฝรั่งอาจจะมีคนไทยบ้างนะคะอาจแต่ส่วนมากที่ดิฉันตามอ่านข่าวที่โดนจับบ่อยๆก็คือไม่ใช่คนไทยนะที่เก็บไปขายตามร้านอาหารตามโรงแรมตามอะไรแบบนี้นะคะแล้วกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะคะที่เขาห้ามเก็บเห็ดก็คืออ่ะยกตัวอย่างประเทศอังกฤษดิฉันไม่ก้าวล่วงของประเทศอื่นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่มีข้อมูลอะไรแต่ดิฉันในประเทศอังกฤษก็คือคุณสามารถเก็บไปกินได้เขาก็หยวนๆนะคะแต่ถ้าคุณเก็บเยอะเก็บเหมือนเก็บมีเชิงพาณิชย์นะคะเขาจับแน่นอนลักษณะนั้นจับแล้วปรับแพงมากนะคะซึ่งที่ฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีสาวไทยหรือเมียฝรั่งคนไหนที่เข้าป่าเก็บเห็ดแล้วโดนตำรวจจับเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บไปเยอะแยะมากมายเหมือนที่ป้าแกบอกนะว่าจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นแต่มันก็อดไม่ได้อะก็คืออ้าวแสดงว่าที่ผ่านๆมาที่แกพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าแกไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะมโนไอการที่ไปอยู่สวีเดน5ปีมันไม่การันตีไม่ได้การันตีเลยนะคะว่าคุณอะจะมีความรู้มากมายหรืออะไรมากมายเกี่ยวกับยุโรปเกี่ยวกับประเทศสวีเดนเลยนะคะหลายคนเขาอยู่กันมาเป็น 10-20 ปีเขาก็ไม่ได้ออกมาพาดพิงอะไรมากมายนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะเก็บเห็ดก็เก็บกันมาตั้งแต่นมนานเก็บทําเพื่อทํามาหากินเอ้ยไม่ใช่เก็บเพื่อเอามาปรุงอาหารเพราะว่าปีนึงมันออกแค่ครั้งเดียวนะคะมันไม่ใช่เก็บแบบตายอดตายอยากเว้ยเฮ้ยไอ้การที่คนเรามาถึงเมืองนอกได้ผัวฝรั่งแล้วมันไม่ได้ยากจนข้นแค้นถึงขนาดไปตัดหญ้าข้างทางกินเว้ยมันเป็นฟีลอย่างนึงเข้าใจมั้ยเป็นฟีลที่เฮ้ยเห็ดมันมาแล้วเว้ยปีนึงมันมาครั้งเดียวเข้าป่าเก็บเห็ดบางทีไม่ตั้งใจไปเก็บเห็ดหรอกตั้งใจไปนัดเพื่อนหลายๆคนนะคะมาเจอกันแล้วก็ไปปิกนิกแล้วก็เก็บเห็ดไปด้วยนะคะที่เขาเอาออกมาถ่ายคลิปมาถ่ายอะไรมันก็เป็นคอนเทนต์ของเขาก็ไม่เข้าใจอะว่าทำไมป้าแกด่าแบบเกินไปนะที่ว่าผัวไม่สั่งสอนผัวไม่บอกเหรอผัวก็บอกนะคะดิฉันคิดว่าผู้หญิงไทยทุกคนที่มีสามีต่างชาติแล้วย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาศึกษาข้อมูลและกฎหมายของประเทศนั้นแน่นอนเพื่อโปรเทคตัวเองนะคะเข้าใจไหมป้านะดิฉันก็ไม่อยากจะด่าเหมือนคนอื่นๆด่าหรอกเพราะคนอื่นด่าไปหมดแล้วนะดิฉันด่าคนไม่เป็นแต่ที่ดิฉันต้องมาพูดเพราะว่าแกคลิปเสียงต้นทางเนี่ยคือประเทศอังกฤษซึ่งเป็นคลิปดิฉันเองแต่แกบอกว่าเป็นคลิปจากเยอรมันเว้ยเฮ้ยมันคนละประเทศเลยนะแล้วตอนนี้อังกฤษก็ออกจาก EU แล้วนะ
ซึ่งจะออกหรือไม่ออกก็เป็นเรื่องของรัฐบาลของอะไรเขานะคะดิฉันไม่เกี่ยวฉันแค่เป็นประชาชนคนหนึ่งดิฉันได้การเป็นพลเมืองของประเทศนี้แล้วดิฉันไม่เคยมาโชว์การ์ดกันเลยว่าเฮ้ยนี่กูได้พาสปอร์ตประเทศของบริติชแล้วนะเว้ยเฮ้ยกูได้สัญชาติบริติชแล้วนะเว้ยเฮ้ยดิฉันไม่เคยเลยเพราะว่าจิตใต้สำนึกแล้วในสำเนียงดิฉันตัวตนของดิฉันก็คือคนไทยนะคะมาจากประเทศไทยนะคะในสายเลือดทุกหยาดหยดที่ไหลอยู่ในตัวดิฉันก็คือคนไทยไทยร้านเปอร์เซ็นต์นะคะถึงแม้จะเปลี่ยนสัญชาติได้สัญชาติดิฉันอยู่ไหนดิฉันก็อยู่ได้ดิฉันเคารพและรีสเปคประเทศนั้นๆที่ดิฉันอยู่ดิฉันรักประเทศไทยดิฉันรักประเทศอังกฤษเพราะว่าประเทศอังกฤษให้ดิฉันมีชีวิตที่อยู่แบบนี้อยู่กับสามีนะคะให้ดิฉันได้อาศัยร่มใบบุญนะคะทำมาหากินที่นี่ประเทศไทยเป็นประเทศแม่นะเป็นแผ่นดินแม่พ่อแม่ญาติพี่น้องลูกดิฉันอยู่ที่นั่นนะคะก็ไม่เข้าใจอ่ะเว้ยเฮ้ยว่าแกอีแกการเก็บเห็ดเนี่ยมันจะอะไรกันนักกันหนานะคะทำไมคุณไม่ไปด่านู่นพวกที่เก็บในเชิงพาณิชย์ไว้เฮ้ยที่ไม่ใช่คนไทยอ่ะไปหาข้อมูลแล้วไปด่าเขาสิทำไมต้องมาด่าคนไทยด้วยกันเองดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณเจาะจงด่าคนไทยด้วยกันเองมันเป็นอะไรวะเฮ้ยประเทศจีนเวียดนามหรือญี่ปุ่นหรืออะไรที่เขามาอยู่ต่างประเทศเขาจะก่อกลุ่มกันแล้วรักกันนะเว้ยเฮ้ยนะแต่ก็ยังมีไอ้ยายป้าคนนี้แกจะมาเจาะจงด่าแต่คนไทยนะคะคือถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีก็เอามาแนะนำแก้ไขได้ไม่ใช่มาด่ากลด่าโคตรเง่าสักหลาดเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วแนะนำป้าอย่างนึงในการที่จะหาข้อมูลอะไรที่จะมาเล่าให้ FC ฟังมันต้องเป็นข้อมูลที่แน่นและจริงนะคะไม่ใช่ข้อมูลมโนนะเอาละค่ะวันนี้ที่ฉันขอจบคลิปที่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเพจ Channel สวัสดีค่ะ